แจ๊ดครับตัวที่21แจ๊ดนะราคาปัจจุบัน2บาท84สตางค์ราคาเส้น2ในวัน3บาทส5สตางค์มุมมองเป็นลงนะครับดูภาพใหญ่พี่แจ๊ดหน่อยดอยสุดของแจ๊ดเลยนะ18บแบาทบ ดอยถัดลงมามันมีดอยถัดลงมาด้วยว่ะ10บาท20ตังครับแจ๊ดเคยปรับฐานเตี้ยสุดเลยนะครับอยู่เป็นเศษสตังเลยครับเป็นเศษสตังเลยนะแต่ปรับฐานล่าสุดอยู่ตรงนี้ครับ2บาท52สิตังคสบาท52นะ ครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ6บาท36โอ้หนทางอีกยาวไกลนะ6.36นะครับถ้าแจ๊สหลุด2.52บาท52แนวรับถัดไปคือบาท40นะครับบอกก่อนนะบาท40นะ รับเป็นเดยย่อนะครับแจ๊สเนี่ยถ้าจะให้ขาขึ้นเนี่ยต้องอยู่เหนือ3.15บาทส5สตางก่อนนะครับต้องอยู่เหนือ3.15บาทส5สตางก่อนนะครับเรามาอ่านแนวรับแนวต้านแจ๊สใกล้ๆครับตอนนี้แจ๊สทำกรอบใหญ่ของเขาอยู่อย่างนี้นะ 3ามบาทห้ถึง2องบาทห้ก็ประมาณบาทหนึ่งไหม,มครึ่งหนึ่งเท่าไหร่3บาทหนึ่งตังปรับเป็นสีเหลืองอืมคือตอนนี้ครับ ถ้าแจ๊ดเราเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือ3บาท1ตังค์ได้เนี่ยมุมมองยังเป็นย่อถามว่าย่อไปไหนก็2บาท52ครับแต่ถ้าหลุด2บาท52ไปไหนบาท40มุมมองแบบนี้เลยนะแต่ถ้าแจ๊ดเราเห็นเลข3ของแจ๊ดนะถ้าเกิน3บาทได้เนี่ยเลขกลมๆเนี่ยโอกาสจะกลับไปเบรก3บาท50 ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าแจ๊ดยืน3บาท15เนี่ยโอ้โม,มมองเป็นเริ่มกลับขาขึ้นนะครับเริ่มกลับคือตอนนี้ไซเวย์กรอบ1บาทคือ2บาท52กับส50บาทประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหลุดก็ส่วน2บาท52ก็เจอกันบาท40ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามุมมองผมถ้าหมายถึงเอาคนสะสมจะเอาทั้งส่วนต่างราคาด้วยจะเอาทั้งปันผลจะแ,แจปันผลดีนะ ต่เอาทั้งปันผลด้วยแล้วคุณเป็นคนไม่ซีเรียสถ้าสะสมแล้วแล้วหุ้นลงต่ออา้าทำไมหุ้นลงอ่ะก็มันขาลงมันยังไม่ขึ้นเลยเหมือนที่แท็กครับกรณนี้เหมือนที่แท็กอะแจ๊ดอ่ะอืมแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณจะสะสมแจ๊ดคุณจะสะสมในระยะย่อเท่าไหร่ถ้าเป็นมุมมองแนวคิดผมต้องสะสมในระยะย่อของแจ๊ด 50สตังค์ถึง1บาทเช่นถ้ากดคุณมีทุน3บาทสะสมไม้2ของคุณต้อง2บาท50ไม่ได้ไม่เอาแต่ถ้าทุน3บาทแล้วแจด๊ดเบรก3บาท50คุณก็ต้องเข้าไม้2ถูกไหมเพราะอะไรอา้าวางแผนสะสมไม่ได้ว่ารอหุ้นย่ออย่างเดียวหุ้นเบรกก็ต้องสะสมเช่นกัน ไม่งั้นจะมีแผน2ทางทํำไมถูกไหมนะครับแจ๊สประมาณนี้นะแจ๊สประมาณนี้ถ้ายืน3บาท15ได้เนี่ย้ะเบรกสามบาทห้ามุมมองจะเป็นขึ้นแบบแข็งแรง่านะประมาณนี้ครับต่อไปเป็น K-Bank ตัวที่22ครับ K-Bank ราคาปัจจุบัน118บาท50ตังราคาเส้น200วัน1 2 1บาท64ตังมุมมองเป็นลงถูกไห ภาพใหญ่ K ank, เคแบงค์อ่ะมองไม่เห็นย่อก่อนย่ออีกอะนะครับประมาณนี้นะเคแบงค์ K ank, เขามีดอยเสมอดาวไอ้ไม่ใช่สร้างราคาน่ารักไว้2บาทเฮ้ยสร้างราคาน่ารักไว้252บาทปรับฐานล่าสุดอยู่70ครับแป๊บเดียวกลับไปเป็นร้อยเร็วไหม หุ้นกองทุนหุ้นพี่กองหุ้นพี่กองตัวนี้นะเคแบงเคยปรับฐานเตี้ยสุดของเขาก็ในสมัยอดีตการครับหกบาทหกบาทเจ็บาทเนาะอืมมันคงไม่ลงไปให้คุณหรอกอืมตอนนี้ขึ้นมาร้อยห้าสิบครึ่งทางยังครึ่งทางหรือยังเธอ คนถือใจจะขาดอะไรประมาณนี้ยังครับครึ่งทางอยู่161นะครึ่งทางอยู่161พิมพ์ไว้ก่อนอ่ะประมาณนี้ครับปรับเป็นเดยย่อก่อนต้นเทนของ KBANK ต้นเทนเคแบงจะอยู่ช่วงนี้ครับ นี่เขาอยู่กรอบนี้นะอยู่กรอบนี้อืมเขาอยู่กรอบนี้นะครับครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ร้อยหกจุดหนึ่งสามร้อยหก อ่าประมาณนี้ครับเคแบงอ่านประมาณนี้นะครับต้นเทนนเขาอยู่85บาท75าท็าตังถึง1 2 6ยบาทจาทครับตอนนี้ก็ย่อมาเนาะถ้าเคแบงหลุดร้อย4ตอนนี้มันหลุดแล้วมุมมองมันเป็นลงอยู่แล้วถ้าเกิดเราอ่านโดยเส้น200วันนะครับแต่ถ้าย่อมาไม่หลุด106บาท มุมมองยังเป็นโอกาสที่จะกลับไปและสะสมในต้นเทนจาได้นะนะครับแต่ถ้าหลุด106บาทบอกก่อนว่าโอกาสมันจะลงไปหา85.75ได้นะครับมันต้องดูตลาดไปด้วยไงนะครับนะครับแต่ถ้าโอกาสให้คนแบบอยากสะสมเคแบงคุณต้องสะสม K คแบงใต้126บาท .5 ถึง106บาทให้ได้ก่อนนะครับนะครับแต่มุมมองผมว่าการหลุด106บาทเนี่ย ของเคแบงค์เนี่ยถือว่ายากถ้าเกิดตลาดไม่ลงไปหลุดใต้1ัน0อะไรเงี้ยนะครับขนาดตลาดหลุดไปเท่าไหรว่วะนั้นพันห้าเนาะพันห้าปะนะครับยังไม่หลุดร้อยหกบาทเลยถูกไหมนะครับแล้วตอนนี้ไม่นเท่าไหร่พันหกถูกไหมนะครับออมุมมองผมการสะสมก็จะสะสมประมาณร้อยหกบาทถึงร้อยยี่สิบหกบาท จนะครับการสะสมเค a บ k นะแต่ถ้าเขาเบรก1 2 6บาทได้คุณจะจับไม่ทันเดี๋ยวก็วิ่งแป๊บๆปไป1้0ย5 3อีกแล้วบอกไว้ก่อนถ้า K b แบ k กลับไปยืน161บาทได้เนี่ยมุมมองมันจะเป็นการขึ้นที่รุนแรงพร้อมตลาดด้วยนะครับเ b a n k เป็นตัวใหญ่ในกลุ่ม13มหมู่ป่าในสไตล์ของแบงค์นะครับแบงค์ Bank. แล้วก็วิ่งแรงด้วยนะแต่กรอบต้นเทนจาก็อยู่ประมาณนี้ครับ85ถึง126.5นะตอนนี้ก็ยังทัน,น สำหรับคนที่มีของหรืออยากสะสมเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็น KKP ตัวที่23ครับ KKP ราคาปัจจุบัน56บาท50ตังราคาเส้น200วัน53บาท92าทตังคมุมมองเป็นขึ้นครับภาพใหญ่ KKP ย่อก,ก่อนอ KKP มีดอยจริงๆม,มันมีดอยปลอมๆด้วยหรอวะ โดยจริงๆอยู่ร้อยยี่สิบยุดเจ็ดห้าครับโดยล่าสุดอยู่แปดสิบห้าบาทออมโหเคเเคยปรับฐานเตี้ยสุดครับอยู่เก้าสิบตังเลยนะอืมสมัยไหนวะนะสมัยก่อนปีสองพันครับอืมนะครับแต่ปรับฐานล่าสุดครับอยู่แค่นี้เอง อยู่แค่32บาท32นะนะครับครึ่งหนึ่งเท่าไหร่เอยมันขึ้นมาครึ่ง,น,งนึ่งอี่ยเนี่ยห้ 58. 5สิบครับโอ้ขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็ย่อตัวนะครับย่อตัวนะนะครับ ปรับเป็นเดกรอบต้นเทนจ๋าของ KKP อยู่ประมาณกรอบนี้อืมกรอบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ตอนนี้ก็เริ่มไป ขึ้นในสเต็ป2แล้วนะครับแต่ก็มาใกล้ที่แนวต้านต้นเทนจาเนาะซึ่งกลายเป็นแนวรับตอนนี้ไปนะครับตอนนี้ก็เลยทำกรอบใหม่อยู่แค่นี้ครับทำกรอบใหม่อยู่แค่นี้มผมจึงมองเป็นตรงนี้นะครับ เอาแบบนี้แล้วกันนะครับ KKP เนี่ยครับถ้าไม่หลุด53บาท92ตังโมมองเป็นขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณจะสะสม KKP เนี่ยก็สะสมประมาณ53บาทจุด5หรือ53บาทจุด92ถึง58บาทจุด5ก่อนแต่บอกก่อนอันนี้มันไม่ใช่กรอบต้นเทนจาะนะต้นเทนจามันอยู่46บาท75และ54บาทประมาณนี้นะครับอืมแต่ถ้า KKP เนี่ยเบรกขึ้นไป58บาทจุ5ได้เนี่ย มุมมองจะไป64บาทที่เดิมนะนะครับเขาก็เป็นแบงค์ที่ใหญ่เหมือนกันครับแนวต้านเขาเนี่ยครับที่เขาย่อ64ก็ไม่แปลกครับเพราะกลุ่มนี้ก็เป็นใหญ่อยู่เนี่ยเห็นไหมกองท่วมเลยนะครับติดกันมาตั้งแต่ปีสมัย2019นะครับตรงนี้ครับอืมนะครับนะครับถ้าผ่านกลุ่ม70กว่าขึ้นไปได้เนี่ยก็เจอกัน80กว่าครับแต่ตอนนั้นตลาดก็คงน่าจะพัน7,000แปดแล้วนะนะครับ ต่อไปเป็น KTB ครับตัวที่24 24ครับ KTB ราคาปัจจุบัน10บาท90ตังราคาเส้น200วัน11บาท45ตังมุมมองเป็นลงถูกไหมภาพใหญ่ KTB ดอยจริงๆอยู่เกือบเกือบร้อเนอะ แต่เราไม่มองดอยนี้ครับมันสูงไป127.01นะนะครับหุ้นตัวนี้ไซเวย์มานานครับไซเวย์มาก่อนปี2000นะครับผมจะบอกว่าเขาไซเวย์อยู่กรอบนี้นะ28บาทกับ2บาท94อ่ะดูแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนนะนะครับและ ปรับฐานเตี้ยสุด8.35บาท35อ่า8บาท35นะครับและแนวต้านที่เราจะไม่มอง28ครับมันไกลไปเรามองแค่นี้21.10บาท10ตงอ่าประมาณนี้ก่อนปรับเป็นเดยแบบนี้มันมองยากเห็นไหมมันมองยากปรับเป็นเดยครับ เห็นไหมนี่เราจะมองแค่นี้คือรอบสูงแล้วครับยีิบเอ็ดบาทนี้ไกลแล้วนะไกลแล้วนะนะครับไกลแล้วนะนะครับคําถามคือ KTB ต้นเทนจ๋าไหมต้นเทนจ๋าครับแต่มันย่อเท่านี้นะครับคุณรู้จัก KTB ไหมรู้จักไหม KTB คืออะไรนะครับใช้บริการบ้างเปล่า อืมประมาณนี้ครับครึ่งหนึ่งเท่าไหร่เอาพอดีเลยนี่ครับกรอบต้นเทนจา KTB คือ จาก10บาท50ตังไปถึง12บาท90ตังอืมกรอบนี้นะนะครับแต่ถ้าทนเทนจา๋าเนี่ยถ้ายังไม่ยืน11บาท7เนี่ยมุมมองจะเป็นลงนะยิ่งถ้าหลุด11บาทส5ตอนนี้เหมือนปองเป็นลงอยู่ลงยังไงก็จากใต้11บาท7 0บถึง10บาท50สะสมแนวนี้ก่อนสะสมแนวนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเบรก17บาทถ้าเบรก11บาท70ตังได้เนี่ยมุมมองจะเป็นขึ้นไปหา12บาท90ตังนะ นะครับอืมตัวนี้ปันผลดีนะปันผลดีนะกลัวไหมสะสม KTB นะครับรู้จักไหม KTB คืออะไรคุณคุณเห็นเข้ามานานยังเออนะครับตอนมีข่าวบงข่าวแบงค์ข่าว,าวอะไรข่าวนู่นนี่นั่นปิดสาขา KTB กระทบไหมใช่ไหม KTB กระทบไหมอันนี้ผมมุมมองผมฝึกให้คุณมองแนวคิดของธุรก,กิจเขาด้วยนะนะครับ แล้วเงินเดือนข้าราชการผ่านธนาคารไหนใช้ KTB มบ้ไหมอืมนะครับนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับถ้ามันเบรก12บาท9มันจะไปไหนเนี่ยครับนี่15ถึง16บาทก่อนถูกไหมถ้าผ่าน16บาท15บาทได้ก็20ประมาณ20่สิทุวนๆนะครับประมาณนี้เนาะ KTB ต่อไปเป็น LH ตัว25ครับตัวที่25 LH ครับราคาปัจจุบัน8บาท15ตังราคาเส้น2องว,วัน8บาท3ตังมุมมองเป็นขึ้นครับภาพใหญ่ LH Land and House รู้จักไหมกราฟเหมือนใครกราฟเหมือน GDB เลยคือมันเป็นกราฟไซด์เวนานแล้ว คุณไม่สามารถไปมองดอยแล้วแล้วคุณหวังให้เขาไป41บาท93มตังเป็นไปไม่ได้ครับมันสูงไปนะครับกรอบไซด์เวยเขาไซด์เวตั้งแต่ปีก่อน2000เนะเหมือนเค b ีบีไหมนะครับเหมือนไหมไซด์เวอยู่กรอบนี้ครับ14บาท10ตังถึง 48สตังค์ไซเวอยู่กรอบนี้นะปรับฐานล่าสุดเลย5้าบาทหกอ่ะนี่นะครับแต่จริงๆเราไม่ควรดูถึง14ครับถือว่ามันไกลไป12บาทเก่อนนะนะครับนะครับหุ้นทีไซเวยแบบเนี้ย เหมือน KTB กับ LH เนี่ยมันมองในทาเฟรมใหญ่เหมืนยากเราต้องปรับเป็นเดยย่ยอครับคำถามคือ LH ต้นเทนจ๋าไหมคำตอบคือต้นเทนจ๋าครับนี่นี่ครับ ถึงกรอบนี้นะแพ <Pan ic S 1> นิกปะเนี่ยไส้แพนิกหรือเปล่าไม่แน่ใจครึ่งหนึ่งเท่าไหร่8ปดบาทตังค์เนาะอ่ะประมาณนี้กรอบไปจากของ LH ครับ LH เนี่ยถ้าไม่หลุด8บาทส5สตางค์ L อลเฮดถ้าไม่หลุด8บาท13ตังค์มุมมองเป็นขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นไป8บาท75ขึ้นไป8บาท75นะแต่ถ้าหลุด8บาท13ตังค์มุมมองเป็นลงลงไปไหนลงไป7บาท50แต่บอกก่อนแอลเฮดถ้าหลุด8บาท3ตังค์มุมมองจะเป็นลงนะเพราะมันหลุดเส้น200วันไงครับเบรก8 75จะไปไหนก็ผมว่า10บาทก่อนไหมนี่10บาทก่อนเนาะนะครับตรงนี้ก็แนวต้านใหญ่อยู่นะครับประมาณนี้แอลเฮดครับ ต่อไปเป็นเมเจอร์ครับตัวที่26ครับเมเจอร์ Major นะราคาปัจจุบัน21บาท10าทตังราคาเส้น2อราง19บาทมุมอมองเป็นขึ้นครับภาพใหญ่เมเจอร์ราคาดอยสุดอยู่44ครับใครชอบดูหนังไหม ปรับฐานเตี้ยสุดอยู่4บาท88สตางค์นะแต่ปรับฐานล่าสุดอยู่11บาท20ตางค์เองนะครึ่งหนึ่งครับล่ถึงครึ่งยัง27บาท60นู้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ อ่าประมาณนี้ครับยังไม่ถึงครึ่งเลยนะตั้งแต่ปรับฐานไปนะครับปรับเป็นเดย์คำถามคือเมเจอร์ครับต้นเทนจ่าไหมอ่ามองแบบนี้ต้นเทนจ่าไหมต้นเทนจ่าครับดูกรอบนี้นะนี่กรอบต้นเทนจ่าอยู่นี่ครับโหเปิดโดดแรงจังตรงนี้เนาะ คึ่งหนึ่งเท่าไหร่สิบแปดบายี่ห้านะครับอ่ะตัวนี้จีบอกว่านะครับถ้าเมเจอร์เนี่ย ยืน18บาทยี้าได้เนี่ยโอกาสที่จะเบรก2 1บาทแล้วตอนเนี้ยเบรกแล้วนะครับเบรกไปไหนก็เบรกไปย3ิบสาบาทจุดี่นะครับอืมแต่ถ้าเบรก23บาบาทจุดี่ได้มมมองก็จะเห็นยี่7บหกยิบเจ็มี2แนวต้านที่รออยู่นะนี่นะครับถูกไหมนะครับแต่ถ้าหลุด18บาท25้าได้มุมมองเป็นลงนะย่อมาถึง15บาท 50สตางค์ได้นะครับโอ้ oh. ดาวโจนปิดบวกร้อยกว่าจุดเกือบ200จุดนะครับวันนี้วันเสาร์นะเตือนก็เตือนตอนวันเสาร์เช้านะครับนะครับประมาณนี้นะเมเจอร์ Major นะถ้ายืนแบบไม่หลุด19บาทได้สวยมากครับเพราะเขาเป็นเช่น2 0 0วันนะเลข19บกาบาทนะนะครับแต่ถ้าไม่หลุด18บาทย5ยังไม่น่าเกียดครับยังไม่น่าเกียดนะครับมุมมองยังเป็นขึ้นอยู่นะครับแต่ตอนนี้จ่อเบรกของกรอบ ต้นเหนจ่าแล้วนะครับมีโอกาสจะไปเทส23อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูแรงขายว่าเออตรงนั้นยังมีแรงขายอยู่ไหมก็ซับให้จบนะครับซับให้จบเนาะต่อไปเป็น M B K ตัวที่27ครับตัวที่27ครับ M B K ราคาปัจจุบัน14บสาทสามสิบตังราคาเส้น2องว,วันสิบสามาทเก้ตังค์มึงมองเป็นขึ้นนะครับ ภาพใหญ่ mbk ราคาดอยสุดอยู่27บาทบออนุญาทขอยเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับปรับฐานโอ้ยเตียสุดก็ลึกเกินนะครับบาทกว่านะปรับฐานล่าสุดอยู่10บาท70ตังค์ครับ ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเนาะเห็นไหมมองโดยตาเปล่าก็เห็นไม่ต้องวัดไฟโบก็ได้นะครับปรับเป็น day คำถามคือ MBK ต้นเทนจ่าไหมคําตอบคือต้นเทนจ่าครับอืมยังไม่ไปไหนเลยตั้งแต่ปรับฐาน10บาท70ไปเนะี่ยยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้ครับกรอบ15บาท80ตังและ ิบสองบาทครึ่งหนึ่งก็สิบสามบาทเก้าสิบสิบสามบาทเก้าสิบครับอ่ะ MBK ประมาณนี้ก่อนถ้า MBK ยืนเหนือสิบสามบาทเก้าสิบได้ยิ่งดีถ้ายืนเหนือสิบสามบาทเก้าสองเพราะเป็นเส้นสองร้อยวัน มุมมองจะเป็นขึ้น,ข,น,น,นขึ้นไปไหนขึ้นไป1 5บาบาทแปดบาทแนะนะครับแต่ถ้าหลุด13.9แล้วหลุด1 3บ2าทเกเนี่ยมุมมองจะเป็นลงลงมาไหนสิบาทครับนะครับนี่นี่นี่เขาทำลายโซนนี้อยู่เนี่ยเนี่ยโซน1 6บหกเนี่ยนะครับถึงจะวิ่งไป20อืม20 20นะครับนี่นะอืมนะครับ ก็นานนะครับ m อ k ลงมาลึกเหมือนกันนะครับลงมาลึกเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นตัวที่28ครับเมก้าวีแครราคาปัจจุบัน3 5บาทราคาเส้น2องวัน3 5.66มุมมองก็เป็นลงถูกไหมมุมมองเป็นลงนะภาพใหญ่เมก้าหน่อย สร้างดอยไว้ให้จ้า48บาท50ตังปรับฐานล่าสุด17บาท90ตังปรับฐานเตี้ยสุดอยู่15บาทอืมไม่ลงนะตัวเนี้ยเขาเป็นแบบขายใหญ่กลุ่มมหารเสริมนะอืมนะครับครึ่งหนึ่งเท่าไหร 3ามอยู่เหนือชัดด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นไปทําหายอยู่43แล้วก็ย่อเนาะปรับเป็นเด ต้นเทนจ๋าของเมกาวีแคร์ครับมันอยู่โซนนี้นะมันอยู่โซนนี้ครับนี่มันอยู่โซนนี้ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วนะครับขอเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับโหนี่กี่โมงเนะี่ย จ็ดโมงโอ้ oh. วันนี้ก็น่าจะทํางานกันนะครับวันเสาร์บางท่านนะต้นเทนจาอยู่ยี่สบห้าถึงยี่สิบเก้าเองอ่ะนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปไกลอยู่นะไปไกลอยู่นะนะครับอืมเมกกาตอนเนี้เขาสร้างกรอบบอกเราไว้อยู่ครับ mm hmm. เป็นกรอบนี้นะครับผมลบกรอบนี้ก่อนนะจะได้ไม่งงคือเป็นกรอบนี้ นี่กรอบนี้นะกรอบนี้ก่อนคุณจำค่ากลางภาพใหญ่ไว้นะว่า3สามสาดหถูกป่ะน,นะครับแต่ถ้าค่ากลางของกรอบปัจจุบันอยู่3ามสมหกแนะครับงั้นผมจะปรับตรงนี้เป็น3ามสามหกแดนะ ขอเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่สิลรบออกก่อนนะค่ากลางของกรอบจาก43ถึง30.75อยู่36.88อืม36 88นี่ครับเนี่ยมุมมองผมงจะมองแบบนี้นะครับถ้าเมกาวีแคร์เราเนี่ยยังยืน36บาท88สตางค์แล้วไม่ได้นะครับมุมมองจะเป็นลงไปหา30บาท75สตังค์ได้นะนะครับแต่ถ้ากลับมายืน36บาท8 8ได้นะมุมมองจะเป็นขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นไป43ไงนะครับนะครับ แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยถ้าหลุด35.66ก็จะเริ่มย่อนะเริ่มย่อนะผมไม่รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจากที่เขาชน43ไปแล้วดอยเขาอยู่48เนี่ยพออัพไซด์มันเหลือ43 44 45 46 47ี่ห้เหลือ5บาทแล้วมันยอ่อคือมันจะจบรอบไหมนะครับมันจะจบรอบไหมนะครับ คือการหลุด35 6หุดหกหก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับผมก็จะเมกาก็ถ้าเลือกเทรดตัวอื่นได้ก็เทรดตัวอื่นครับอืมนะครับเพราะเราเพราะตอนนี้มันชนส3สาไปแล้วถ้ากลับไปยืน36.88หรือสามเจไม่ได้เงี้ยมุมมองก็จะเป็นย่อมากกว่าจะเป็นย่อมากกว่านะครับยิ่งมาหลุด2 0 0้วัน3ามห้าุดกยิ่งไม่ค่อยดีครับยิ่งไม่ค่อยดีนะเมกาเราก็คุยใน การเตือนอยู่เหมือนกันถูกไหมหุ้นที่47ตัวที่เตือนนะครับนะครับก็ส่งไม่ค่อยดีอ่าส่งไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดไม่ยืน3 7ได้ส่งไม่ค่อยดีนะครับ,เม,มนะรบเมกาประมาณนี้เนาะนะครับเลือกเทรดก็ก็ดูตัวอื่นก็ได้ครับเมกาก็ดูดูไว้ก่อนสําหรับคนที่มีอยู่แล้วจะกําไรหรือจะติดลบอยู่ก็วางแผนด้วยนะครับวางแผนด้วยนะการที่เขาหลุดมาหลุดเส้น200วันมาเนี่ยก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมดูแนวรับ แนวรับหลังพิงฝาไว้ให้ละกันเอาแบบนี้คือสองแท่งนี้เขาตั้งใจเบรกขึ้นมาเนาะคุณก็ไม่น่าจะหลุดนะไม่ควรจะหลุดสามสิบสี่บาทเนี่ยไม่ควรจะหลุดเลยนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไส้แพนิกนะสามสองจุดสองห้านะครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่สามสิบสองจุดสองห้ากับสามสิบสี่ไม่กล้านะนะครับแต่อย่าลืมนะเทนมนลงแต่หลุดสามห้าจุดหกหกแล้ว นะครับระวังนิดหนึ่งนะครับเมกานะนะครับกลับไปยืน3าม37ได้ก็จะสบายใจนะครับอืมทรงมันไม่ค่อยดีนะครับอืมเรื่องออกข้างแนวย่อนะครับแนวย่อนะครับอืมต่อไปเป็นมิ้นครับตัวที่29ตัวที่29ครับมิ้นครับราคาปัจจุบัน3าบาท25ตังราคาเส้น2รงหะวัน2 7่บาท50าังมุมมองเป็นขึ้นครับ ภาพใหญ่มินครับ4 4บาทจุมีใครอยู่มอ้อยเดี๋ยวจะขึ้นไปรับปรับฐาน1 3บ0าท30ข่าวดูจริงๆตอน1 3บ0าท30นะครับนี่ไงเห็นไหมรับอยู่รับอยู่นะอ้าวรับ you, นะอยู่ you, นะครับครึ่งทางอย่างเนี้ย ตอนใช้ไฟโบมมันก็จะดือด้อๆนะครับก็ค่อยๆฝึกเนาะครึ่งทาง28บาท94สตางค์โหคึ่งทางแล้วด้วยนะครับครึ่งทางแล้วด้วยนะปรับเป็นเดยกอบต้นเทนจ๋าของมิ้นนะครับ มันอยู่กรอบนี้อะสิใช่ไหมตอนนี้ไม่จ๋าแล้วนะครับไม่จ๋าแล้วนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอเอาเส้นเหลืองนี้ปรับเป็นสีที่เราจะใช้ก่อนนะ,ะลบไปก่อนปรับเป็นเดใหม่นะครับผมจะบอกว่ามินต์เนี่ยกรอบต้องเทนจ่าเขาอยู่นี่ครับ นี่เขาอยู่นี่กรอบต้นเทนจ๋าอยู่21่บาทหกสิบถึงยี่สบาทห้นะครับอืมตอนนี้เริ่มเบรกอีกรกอบไปแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับอ่านะครับยอ่อ ครึ่งหนึ่งของกรอบต้นเทนจานะครับเราต้องเผียไว้ก่อนเผื่อมันเย่อยี่บห้าบาทห้าสิบห้ายี่บห้าจุดห้าห้าอ่าประมาณนี้เลยแนวต้านอยู่นี่นะนี่นะครับ มินต์กอบต้นเทนจ๋าอยู่21่สิบเอ็บาทหกถึงยีบเาครึ่งหนึ่ง25.5ตอนนี้เบรกไปแล้วเบรกไปแล้วนะครับถ้าเขายังยืนเหนือเลข30ได้เอา,อางี้ดีกว่ามินต์นนะมินต์นนะถ้ายังเห็นเลข30อยู่เงี้ย30กว่า30สเป๊ะ3 1มเ็ดามสองมุมมองยังเป็นขึ้นอยู่มุมมองยังเป็นขึ้นอยู่นะครับแต่อย่าให้หลุด30มมุมมองไม่ดีมุมมองเป็นย่อนะครับมุมมองเป็นย่อนะครับ ยิ่งถ้าลุด2 7บาทหเนี่ยมุมมองเป็นลงเลยนะมุมมองเป็นลงเลยนะนะครับแต่อย่าลืมเดี๋ยวท่องเที่ยวกลับมาไอตัวนี้วิ่งแน่นอนนะครับนะครับเซนเทลมิน e r เเนี่ยนำเลยนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบทุกอย่างแบบเปิดท่องเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยนะครับอืมเขาเป็นกลุ่มโรงแรมเนาะร้านอาหารนะครับแต่ถ้าเบรก33.25ได้เนี่ยอเอามุมมองผมไหมต้องเห็นสี่สิะ เราต้องเห็น40อะ่ะล้วจะย่อไม่ย่อเดีด๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นนะนะครับประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปเป็นตัวที่30 ori ตัวที่30ครับ ori เนอะราคาปัจจุบัน9บาท10ตงังราคาเส้น2แลเว,วัน7บาท79ตงังมุมมองเป็นขึ้นครับแมวมา้แกะ อัดคลิปอยู่ไปไหนก็ไปดอย ORI ครับ15บาท67ตังค์นะปรับฐานเตี้ยสุดอยู่บาท99นะครับปรับฐานล่าสุดอยู่3บาท6ตังค์นะครับก็จบรอบสวยอยู่นะไม่หลุดบาท99เนาะ ครึ่งทางอยู่9้าบาทสามเจ็ดโหมาพอดีเลยมาครึ่งทางแล้วก็ย่อครับอืมมันก็ย่อนะเก้าบาทสามเจ็ดนี่ครับเห็นไหมครึ่งทางแล้วยอ่อสองรอบแล้วนะขึ้นมาครึ่งทางเนี่ยสองรอบไปยอ่อแต่ตอนนั้นน่ยที่มารีบาวขึ้นมาเนี่ยเขายังไม่ได้ปรับฐานเลยเขายังไม่ได้ปรับฐานครับอืมนะครับเห็นไหมการ ลงไปจาก15บาทห7ลงไปปรับฐาน3บาทหตังขึ้นมาเทสครึ่งทาง1รอบ1รอบแล้วนะนะครับ9บาท3 7นะครับปรับเป็นเดดดูดิทักมันร้องใหญ่เลยอ๋อเขาชนต้านนี้ครับชนต้านนี้นะชนต้านนี้ กรอบต้นเทนจ๋าของ O R I อยู่นี่ครับอยู่นี่นะตัวนี้งบดีนะตัวนี้งบดีนะอืม กรณีคนมี o อ i อะครับงั้นเราดูกรอบนี้ละกันเราดูกรอบ7บาทห5สตางค์ถึง9บาท3าเนาะครึ่งหนึ่งเท่าไหร่กะด้วยสายตาเลยครึ่งหนึ่งไหมครึ่งังี้อ่ะแบบนี้ก็ได้ครึ่งไหม ประมาณ8บาท45ไหมนะครับมุมมอง OI OI นะถ้าไม่หลุด8บาท45แล้วถ้าคุณคิดว่าการชนครึ่งทางแล้วย่อเนี่ยคุณต้องสะสมระหว่าง8บาท45ถึง9บาท37ก่อนแต่ถ้ามันหลุด8บาท45มุมมองการสะสมจะเป็นใต้8บาท45ถึง7บาท65แต่บอกก่อนว่า OI ไม่ควรหลุด7บาท79มุมมองมันจะเป็นลงไงพอเส้น200วันราคามันอยู่ตรงนั้นครับนะครับ แต่ o i มุมมองที่ถ้าเกิดผมจะเทรดกลุ่มเนี้ยกลุ่มอสังหา o i สังหาใช่ไหมผมถ้าเกิดผมเทรดและสะสมตัว o i ผมจะสบายใจเพราะว่า 1. มันเป็นหุ้นรอบยาว 2. ง,งบมันก็ไม่ได้ขี้เหรอะไรนะครับมุมมองบริษัทก็ไม่ได้ขี้อะไร,ะไรถึงดีด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้เนาะ o i นะครับแต่ถ้ามีน้ำใจย่อมากรอบต้นเทนจา๋าแบบ5บาทแปบาท6 5ก็ดีนะ ก็ดีนะนะครับ ừ, คือเหมือนเหมือนผมไม่ทันตัวเนี้ผมไม่ทันตัวเนี้ผมก็เลยเอา้าผมไปดูแบบกลุ่มของออรากลุ่มของ ETE กลุ่มของตลาด MBI ก่อนก็เลยพาด OI ไปก็รอเขาอยู่เหมือนกันนะครับอืมแต่ราคามันจะปั้นพอร์ตยากนิดนึงนะนะครับหมายถึงเราจะมีเยอะๆก็ต้องใช้ทุนเยอะเหมือนกันนะครับ OI ประมาณนี้นะครับจบไป30ตัวครับตัวที่31ครับแพน B ราคาปัจจุบัน6บาท40ตังราคาเช่น2แลวัน6บาท3ามเนาะมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมภาพใหญ่แผน B สร้างดอยหมัดหมาดไว้ให้มีดอยหมัดหมาดด้วยนะสรรหาคำาพูดนะเราเนี่ยปรับฐานเตี้ยสุดอยู่2บาท48ครึ่งหนึ่งเท่าไหร หกบาทเก้าตังค์ตีสิเธอหกบาทเก้าตังค์อ่ะอ้ามันยืนเหนือกลางกันดีกว่าไม่ใช่ปะปรับเป็นเดย์ดูว่ามันต้นเทนกี่บาทนี่ครับอ๋อตอนนี้แพลน b กกำลังทำกรอบ ต้นเทนจานะครับใครสวัสดีแต่เช้าเลยนะครับสวัสดีเช่นกันครับเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ก่อนเนาะจะได้ไม่งงนะครับปรับเป็นเดมเหมือนเดิมอ่าแผน B ททำกรอบต้นเทนจาอยู่ตรงนี้ครับ6บาท60ตังถึง 5บาทห้าบาทนะนะครับครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ห้าบาทแปดสินะอ๋อขอเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับทักอินบ็อกซ์ไว้เลยนะอินบ็อกซ์เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับแผนบีเราดูแบบนี้ กรอบต้นเทนจ๋าของแผน B นะครับตั้งแต่5บาทถึง6บาท60ตังครึ่งหนึ่งคือ5บาท8ถูกไหมมุมมองจึงมองแบบนี้ถึงแม้ว่าแผน B ยังไม่ยืนเหนือเส้น2อ0วันในเมื่อก่อนแต่มุมมองการมองคือจะมองแบบนี้ครับมองจะกรอบ5บาท80ถึง6บาท60เนี่ยมุมมองจะเป็นขึ้นถ้าไม่หลุด5บาท80 ยิ่งถ้ายืน6บาท3าได้เนี่ยมุมมองยิ่งเป็นขึ้นใหญ่เลยเพราะมันเหนือเส้น2องวันถูกไหมตอนนี้เหนือละนะครับแต่ถ้าหลุด5บาท80อ่ะมุมมองจะเป็นย่อลงมาถึง5บาทได้นะอ่าประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าแพน B ถ้ามุมมองแล้วนะโอ้โหปิดแบบนี้นะครับปิดแบบนี้นะปิดโดจิแบบหางยาวปี๊ดขนาดนี้นะมุมมองยิ่งเป็นขึ้น ยิ่งเป็นขึ้นนะครับคือตั้งใจจะเบรก6บาท60แหละแนวต้านถัดไปก็ประมาณ7บาทถึง7บาท7จนะครับถ้าเบรกได้ก็8บาทก่อน8บาทก่อนนะครับเลรจิวิยา8บาทก่อนนะแล้วค่อยค่อยไป9บาทหรือ9บาท7มุมมองตรงนั้นก็ต้องอาศัยตลาดกับกลุ่มเขาด้วยเนาะนะครับกลุ่มเขาด้วยนะนะครับ,นะนะรบแผน B ทําอะไรดูไหม อืลองไปดูงบการเงินดูรูปแบบบริษัทบ้างนะครับนะครับแผน B ประมาณนี้เนาะนะครับต่อไปเป็น prm ตัวที่32ตัวที่32ครับ prm นะราคาปัจจุบัน7บาท50ราคาเช่นสอวัน7 7บาท7มุมมองเป็นลงถูกปะดูภาพใหญ่ prm IPO ปีสองพันสิบเจ็ดเหรอ,อสร้างราคาดอยอ่อนๆไหมครับอ่อนตรงไหนเนี่ยโคตรสูงเลยนะสร้างราคาดอยอ่อนๆไว้สิบสี่บาทสิบปรับสารโซนงามไส้ไว้สองบาทเก้าแปดครับปรับลึกจริงๆนะปรับลึกเหมือนกันนะครึ่งเท่าไหร่เนี่ย ครึ่งหนะึ 8, 5, 4, ่งแปดห้าสี่นะแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์เดี๋ยวตีแป๊บแปดจุห้าสี่อืมจากที่เขาปรับฐานไปครับเขาขึ้นมาเทสครึ่งหนึ่งหนึ่งรอบแล้วก็ย่อตัวแล้วก็ย่อตัวนะนะครับไปดูในเดกันปรับเป็นเดย่ยอก่อน จากที่เขามาจาก14ถูกไหมลงมา2บาท98ใช่ไหมตอนนี้ต้นเทนจาเขาอยู่นี่นะครับต้นเทนจาเขาอยู่ตรงนี้อืมตอนแรกต้นเทนจาเขาอยู่ตรงนี้นะกรอบเขาเนี่ยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ และเขาเบรกอีกกรอบหนึ่งครับอันนี้เบรกกรอบใหญ่กว่าเดิมนะครับกรอบใหญ่กว่าเดิมคือตรงนี้กรอบใหญ่กว่าเดิมนะเราจึงจะแบ่งครึ่งทางของกรอบจาก6บาท85สตางค์ถึง9บาท8ครับมาละไอตัวดีมันเหา่าละมันตื่นละ8บาท35ครับ อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เราจึงมองแบบนี้ก่อนถ้า PRM อะครับยังไม่สามารถยืนเหนือ7บาท77สตางค์ได้เนี่ยมุมมองยังเป็นย่ออยู่นะยังเป็นย่ออยู่นะนะครับถ้ายืน8บาท35ไม่ได้ด้วยเนี่ยมุมมองยังจะเป็นย่ออยู่ใต้8บาท35ถึง6บาท85สตางค์ได้นะยิ่งเขาไม่ยืนเหนือ7.77เนี่ยยิ่งมองเป็นย่อนะครับ แต่ถ้ายืนเหนือ7.77ได้แล้วกลับมายืน8บาท3 5ตังได้มุมมองจะเป็นขึ้นไปหา9บาท80นะครับคือตอนนี้มันมาชนค่ากลางไงที่เราดูในทำเฟรมใหญ่ถูกปะคือเขาไม่รู้ว่าจะซับแรงขายนานไหมตอนนี้เขาซับแรงขายจากที่เขาขึ้นไป9บาท80เนี่ยตอนนี้ซับมาจะปียังเนี่ยเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดือนแล้วครับ สิบสิบเอ็ดเดือนแล้วซับแรงขายมาสิบสิบเอ็ดเดือนแล้วจากที่เขาขึ้นมาตรงเก้าบาทแปดสิบนะครับซับมาสิบกว่าเดือนแล้วนะครับขอให้เขากลับไปยืนเจ็ดบาทเจ็ดเจ็ดได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเห็นเลขแปดบาทเนี่ยจะสบายใจ p R M นะ PR M นะแต่ถ้ายังยังเจ็ดบาทห้าสิบแล้วดันไปหลุดเจ็ดบาทเนี่ยหรือว่าไปเห็นเลขหกเก้าหกแปดอะไรเงี้ยมุมมองจะเป็นลงนะบอกก่อนนะครับนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะนะครับ ต่อไปเป็นตัวที่สามสิบสามครับ psh ตัวที่สามสิบสามครับ psh นะราคาปัจจุบัน14บาท80ตังค์ราคาเส้นสองลว,วัน12บาท64ตังค์มุมมองเป็นขึ้นถูกไหมดูภาพใหญ่หน่อยตัวนี้ทำอะไรเนี่ยทำไมผมไม่รู้จัก fc หรือว่าสมาชิกท่านไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ดอยสามเจ็ดอาดอยสูงด้วยเคยมีฐานเตี้ยสุดอยู่3ามบาทยีบสองตังปรับฐานล่าสุดอยู่8ปดบาทสามสิจบสวยด้วยเนาะจบสวยด้วยนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางหรอกจาก8บาท30ถึงสามถูกไหมมองด้วยสายตาก็รู้ไม่ต้องตีไฟโบกันได้นะครับปรัเป็นเดยย่อกราฟหน่อย เอาพึ่งเบรกกรอบต้นเทนนี่ถูกไหม,มตัวนี้ทำธุรกิจอะไรเนี่ยกรอบต้นเทนจา๋าตัวนี้อยู่นี่ครับกรอบแรกเขาอยู่นี่นะถึงตรง,นะรตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะ ตอนนี้ขึ้นไปเทสเดี๋ยวนะเทสแนวต้านไหนวะเนี้เทสแนวต้านนี้ก่อนนะแนวต้านนี้ก่อนเนาะก็ไม่น่าจะผ่านปุ้งปั้งไปหรอกถูกไหมครับประมาณสิบห้าบาทเจ็ดถ้าคนมีตัวนี้หรือว่าแบบ ชอบตัวนี้หรือว่าแบบต้องการสะสมเพิ่มนะครับเดี๋ยววางแผนกันอตัวนี้กราบสวยกราบสวยแถมอยู่ในกลุ่มเซตใหญ่ด้วยเนาะนะครับเขายิงแบบนี้เขาย่ออย่าไปกลัวครับต้นเทนยิงแบบนี้ทุกตัวนะครับยิงให้คุณตามไม่ทันไงยิงช้าๆคุณก็ตามทันดิถูกไหมแนวรับแรกอยู่ 14บาท20ตังคือโลของแท่งปัจจุบันนะครับแนวรับใกล้สุดอยู่14 7นะครับแนวรับถัดมาอยู่14 4 14 4นะครับ14 4นะนะครับ แนวต้าเรามอง15บาทกับ15 7ก่อนนะครับอ่า15 3 15บาท15 3 15 7ก่อนนะครับมองแบบนี้ก่อนนะนะครับตัวนี้ต้องทำละเอียดหน่อยอะ p s s อะเพราะว่ากราฟน่าสนใจนะครับการันผมยังไม่ได้มองบุมมองบริษัทเลยนะแต่เขาอยู่ในเซ็ร้อยอยู่แล้วก็แปลว่าตลาดก็เลือกให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับอืม เอาอย่างนี้แล้วกันแผนมี2แผนเหมือนเดิม PSH แต่แผนสะสมหมดเลยเข้าเป็นขาขึ้นแล้วถูกไหมแผนที่1กรณี PSH ย่อย่อนะย่อนะถ้าอาทิตย์หน้าเปิดมาไม่สามารถยืนเหนือ14บาท70สตางค์ได้มุมมองเป็นยอ่อเราจะสะสมใต้14บาท70ตังถึง13บาท90ตัง หรือหรือหรือรอเขาปิดเขียวก่อนก็ได้ถ้ายอ่อเขาคงปิดแดงครับเขาจะมาปิดเขียวแถวแถวสิบสามบาทเก้าบาทสองบาทสหรือกรณียอ่อแรงตามเซตอาจจะเห็น13บาบาทสี่ หรือ13บาทก็ได้คือเราต้องรู้ด้วยว่าเขาอยู่ในเซ็ตร้อยไงตลาดย่อเขาก็จะย่ออยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะนะครับแผน1นึ่งผ่านไปแผนที่2กรณี PSH ย่อไม่หลุด14บาท40และไม่หลุด14บาท70ในอาทิตย์หน้าในอาทิตย์หน้านะครับดูวันจันทร์ก็รู้แล้วนะครับเราต้องสะสม PSH เนี่ย จาก14บาท4ถึง15บาท30ให้ได้ให้ได้นะให้ได้นะนะครับถามว่าจะลันไปไหนใช่ไหมผมจะมอง2แนวต้านใหญ่คือตรงนี้1ตรงนี้1วองไกลสุดอยู่ประมาณ22พอ ยีสองนะครับอืมใกล้ๆก,ก็สิบแปดสิบแปดเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวได้สรุปแผนทีนะครับอ่าขยายมามองเห็นหน่อยนะครับตีไล่แนวต้านขึ้นไปก่อนนะนะครับ าเกิดแรงขายตรงยี่สองผมว่าน่าจะหนักนะน่าจะหนักคนคงติดตรงนี้เยอะครับทางยี่สองนะนะครับอ้ามองแค่นี้ก่อนครับเอามาสรุปแผนอีกรอบหนึ่งสรุปแผนอีกรอบหนึ่งนะสรุปแผน PSH แผนที่1ครับกรณี PSH ย่อนะครับถ้าเปิดมาวันจันทร์ไม่สามารถยืนเหนือ1 4บาท7 หรือไม่แตะ1 5บาทเลยหรือไม่แตะ1 5บาท3เลยเนี่ยย่อแน่ๆครับเราจะรอให้เขาปิดเขียวก่อนก็ได้นะครับในแนวรับ14.4 14 2 13 9สบและแนวรับหลังพิงฝาอยู่1 3บาท1 3บาทนะ1 3บาทนะนะครับนะครับถ้าย่อแรงก็คงลงมาได้ครับ13บาทนะแต่1 3บาทผมว่ายากหน่อยนะยากหน่อยนะครับอืม แผนที่2กรณี PSH ไม่ย่อคุณต้องสะสม PSH ในระหว่าง14บาท40ตังค์ถึง15บาท30ตังค์ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อจะไปเจอแนวต้าน15บาท7ถึง16บาทก่อนนะครับเมื่อผ่าน16บาทได้16บาท2ได้ก็เจอกัน17บาทกลางๆถึง18บาท3นะครับถ้าผ่าน18ไปได้ก็19 20ประมาณนี้ครับผมก็มองแค่เลขกลมๆพอ20บาทนะครับ ประมาณนี้เนาะดอยเขาอยู่ก็ก็ลึกเหมือนกันครับไกลเหมือนกันดอยอยู่37มเนะ37เนาะให้มันผ่านตรงกลุ่มของ20นะครับได้ก่อนเนาะนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาก็คงตามตลาดเช่นกันเพราะเขาอยู่ในเซตร้อยนะครับอยู่ในเซตร้อยนะครับ P S H ก็ประมาณนี้ครับ ต่อไปเป็นตัวที่3 4ปตทครับตัวที่3 4ครับพี่ปอนะปตทนะครับราคาปบันสี่เอจุราคาเส้นสองระดามุาสมมุมมองเป็นขึ้นครับภาพใหญ่ปอนะสร้างราคาน่ารักวากไว้ครับสร้างราคาน่ารักมากไว้ให้ครับ59.50 ปรับฐานล่าสุด23.2ครับถ้ามองด้วยสายตาคุณสังเกตว่าเหมือนมันเหมือนครึ่งทางแล้วเนาะในดูครึ่งทางดิ4ี3 5เคยถึงไปแล้วเห็นไหมครับราคาเคยถึงไปแล้วนะแล้วย่อ,อนะครับจำไว้นะปตทถึงครึ่งทางไปแล้วแล้วย่อนะครับปรับเป็นเด ส4ห3 5นะคำถามคือปทอเป็นต้นเทนจ่าไหมอืมเป็นไหมอืมนะครับกรอบต้นเทนจ่าของปทอ,อยู่นี่ครับนี่โหดไหมตอนยออ่อนะครับ มันวิ่งตามควบคุมตลาดก็อย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้งานเขาเยอะหน่อยนะเครึ่องหนึ่งอยู่36เนาะอ่ะประมาณนี้ อ่ะประมาณนี้ครับอ่านว่าปทอทเนี่ยกรอบต้นเทนจ๋าอยู่30บาท50ตังถึง41.5้ครึ่งทาง36นะครับถ้าปทอทยังไม่หลุด36ไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวเนาะแต่ถ้าเกิดอ่านโดยเส้น2 0 0วันนละหลุด39.43มุมมองเป็นลงไงถูกไหมแต่ตอนนี้เขาย่อมากรอบต้นเทนจ๋าในแนวต้านของต้นเทนจา๋าเห็นไหมครับมันเนืองเนือเอาอย่าง ภาษาอะไรนี่ครับน,นะครับมาเนืองๆอ,อยู่แถว41.5ผมจะบอกว่าถ้าปตทอเอาไปเรียกกลมๆถ้าปตทย่อไม่หลุด40บาทดียิ่งเบรก41.5ได้เจอกัน42-45ตลาดตอนนั้นก็น่าจะเกิน1,650กาสแล้วนะครับ นะครับถ้าเกิดปตทสี่ห้านะนะครับนะครับแค่ขยับบาทน,นึงก็โอ้โหตลาดไปกี่จุดแล้วละ่ะถูกไหมแค่ลงบาทน,นึงตลาดก็ล่อไปกี่จุดแล้วนะครับปตทอมีผลต่อตลาดเยอะเลยนะครับคนถืออยู่ก็ถ้าไม่หลุด40สบเนี่ยสบายใจเลยแต่ถ้าหลุด40ก็เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่คุณจะสะสมปตทอเพิ่มมุมมองปตอทอคุณเป็นยังไงอ่ะเหมือนที่ผมพูดในมุมมองตลาดหุ้นก่อนที่จะมาทําคลิปละเอียดอันนี้ครับสำหรับคุณนะมุมมองปตทอคุณเป็นยังไงคุณใช้บริการเขาไหมคุณใช้บริการแล้ว รู้สึกประทับใจขนาดไหนไหมนะครับเข้าห้องน้ำเสียตังล่านะครับเออประมาณนี้เนาะนะครับต่อไปเป็น PTT EP สอพอครับ35ครับ PTT EP สอพอครับราคาปัจจุบัน120.5ราคาเส้น2รละวัน1 0 7บาทจุมุมองเป็นขึ้นถูกปะขึ้นนะภาพใหญ่ PTTEP e มองไม่เห็นนี่ครับภาพใหญ่ดอยดั้งเดิมเอาอีกแล้วมีคำใหม่ก็ขอเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับดอยดั้งเดิมอยู่โอ้โหเลขตองด้วย2 2 2บาท2 2 2ปรับฐานดั้งเดิมอยู่41บาท25ตัง ปรับฐานล่าสุดอยู่50บาท50ตังค์ปรับสีก่อนนะดอยปัจจุบัน160บาทจาก160บาทถึง50.5ตอนนี้120ครึ่งทางยังเกินครึ่งไปแล้วถูกไหมเกินครึ่งไปแล้วถูกไหมครึ่งนึงเท่าไหร่วัดก่อนสมาชิกได้ไม่ต้องไปทำ ครึ่งหนึ่งคือร้อยห้าจุดสองห้าถูกปะร้อยห้าจุดสองห้านะแต่ผมทำเป็นสีแดงไว้นะร้อยห้าจุดสองห้าอ่ะเกิดขึ้นทางกันนะไม่มองนะไม่มองนะดอยสองสองสองอ่ะไม่มองนะนะครับปรับเป็นเดย์นี่ครับเห็นไหม กรอบต้นเทนจ่าจริงๆเนี่ยของ p d t e p เนี่ยเขาอยู่ระหว่างนี้ครับเขาอยู่เจ็ดสิบห้าถึงประมาณตรงนั้นแหละประมาณร้อยห้าร้อยเจ็ดประมาณนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันเป็นกรอบสเต็ปสองละที่มาชนแนวต้านนี้นี่นี่น,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 นี่ชนแนวต้านนี้นะครับชนแนวต้านนี้นะนะครับอยู่ประมาณนี้ ร้อยิบสองจุดห้าและฐานก็คือร้อยห้าอืมฐานคือร้อยห้านะนะครับผมจะบอกว่าถ้าเรามองครึ่งหนึ่งระหว่างร้อยห้าถึงร้อยิบเท่าไหร่ประมาณนี้ไหมร้อยสิบสี่อ่าร้อยสิบสี่นะอันนี้กดได้สายตาไม่ได้วัดไฟโบนะ คือผมจะฝึกให้คุณนะมองด้วยสายตาก็ได้แล้วก็วัดระยะกะเอานะครับไม่ต้องแบบเป๊ะแบบผมก็ได้นะครับอืท e ี p จึงอ่านว่าถ้า PTTEP e ไม่หลุด114บาทเนี่ยมุมอมองจะเป็นขึ้นขึ้นไปไหนก็เบรก122.5นี่แหละแต่ถ้า p t e แต่ถ้า PdTEP e หลุด114เนี่ยมุมอมองจะไปไหนเนี่ยครับก็ลงมา105ยะบอกก่อนถ้าหลุด107.15มุมมองจะเป็นลงนะในสไตล์ถ้าหลุดเส้น200วันถูกไหม ถ้าเบรก1 2 2 5ได้ก็ก็เจอกันแถวนี้ครับ136ก่อนเนาะหลานผมตื่นแล้วเสียงจะดังหน่อยนะครับมันชอบกี้อ,อ่ะอ่าประมาณนี้122.5ผ่านเจอกัน128.5และ1้อยสาก่อน ก่อนจะมุ่งเป้าไปสู่ร6 0ยตอนนั้นก็ตลาดก็คงพีมากๆแล้วครับ160เนาะนะครับอย่าเพิ่งคิดไปถึง222นะนะครับมันก็ไกลไปนะครับต่อไปเป็นตัวที่36 PTTGC ครับตัวที่36ครับ PTTGC นะ ราคาปัจจุบัน63บาท25ตังราคาเส้น200วัน58.48มุมมองเป็นขึ้นครับภาพใหญ่ g c ดอยอยู่105ปรับฐานเตี้ยสุดอยู่13บาท87ปรับฐานล่าสุดอยู่21.4 จบรอบสวยนะครับไม่ลงตอนยี่บเอ็ดสี่รู้สึกว่าจะเซอร์กิตเบรกตลาดเบรกหยุดละหยุดการซื้อขายเลยนะครับผมก็เห็นเลขยี่บเอ็ดบาทสี่คาเลยนะนะครับครึ่งหนึ่งหางยังระหว่างยี่บเอ็ดสี่ถึงร้อยห้าวัดก่อนหกสิบสามจุดสองพอดีเลยปะวางกึ่งกลางพอดีเลยตอนนี้ราคานะครับราคาปัจจุบันก็ใกล้ๆนะครับ ปรับเป็นเดกรอบต้นเทนจ๋าของ GC อยู่นี่นะครับอยู่นี่อยู่ระหว่าง37.25ถึง53.25ครับตอนนี้ขึ้นไปทำฮายอยู่70มั้ย70บาทเป๊ะเลย อย่างกับเลขล็อกอนะครับเราจึงมองครึ่งหนึ่งระหว่างห้าสิบสามจุดสองห้ากับเจ็ดสิบเป็นเท่าไหร่หกสิบเอ็ดจุดหกสามอ่ะมองแบบนี้ก่อน ถ้า PTTGC ครับไม่หลุด61บาท63เนี่ยมุมมองก็ยังเป็นขึ้นนะครับขึ้นไปไหนขึ้นไป70แต่ถ้าหลุดแล้วคุณอยากสะสมคุณต้องสะสมใต้61ถึง53จะบอกไว้ก่อนนา GC หลุด58.48มุมมองจะเป็นลงนะในสไตล์การมองเส้น200วันแต่มุมมองคุณ PTTGC สำหรับคุณดีไหมนะคุณเชื่อในการชนครึ่งทางแล้วย่อไหม แล้วถ้าวันในวันหนึ่งเขากลับไปผ่านครึ่งทางได้ที่เดิมมุมอมองจะไปหลักร้อยได้ไหมเออนะครับประสบการณ์เขาพิสูจน์โดยการลงสนามจริงเนี่ยแหละครับถูกไหมนะครับกีซีประมาณนี้นะครับถ้าผ่านเจ็สิบจะไปไหนเนาะโอ้ผ่านเจ็ดสิบก็วิ่งไปแปดสิบเก้าสิบร้อยแล้วครับอืมคือเขามาไกลแล้วนะครับมาไกลเหมือนกันน่าจะย่อก็ไม่แปลกนะครับจะย่อก็ไม่แปลกประมาณนี้ครับกีซี ต่อไปเป็น QH ครับ QH วเฮตัวที่37ตัวที่37ครับ QH นะราคาปัจจุบัน2บาท38สตางค์ราคาเส้น2ละวัน2บาทสามสีมุงมันไปขึ้นถูกไหมดูภาพใหญ่น้อยโอ้ไซเวอร์ไกลเลยนะครับ ดอยในอดีตนั่นไงมาอีกแล้วคํานี้ยีบสามบาทห้าสี่ตังอย่าไปมองมันมันไกลไปนะครับพอหุ้นไซเวมานานเหมือนอะไรเหมือน ktb เหมือน l h ถูกไหมหุ้นที่ไซเวนาน,านๆเรามองแค่กรอบนี้ครับนี่กรอบสูงสุดเขาแล้วเนี่ยสบาท20เนี่ยสูงละและเตี้ยสุดเท่าไหร่18ดตังโอคือเตียเ้ยแท้สิหตังด้วยซ้ำนะครับ นะครับปรับฐานเตี้ยสุดอยู่ที่บาท7-2ครับบาทเจนะตัวนี้ปนผลดีมกันนะนะครับราคาดอยใกล้สุดของเขาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะปรับสีก่อน ประมาณ3บาท7จ็ดสบาทเปรับเป็นเดยย่อมาครับคำถามคือ QH เป็นต้นเทนไหมคำตอบคือใช่ครับต้นเทนจ๋าด้วยอืมต้นเทนจ๋าด้วยนะครับกรอบต้นเทนจ๋าของ QH คือตรงนี้ครับ นี่นี่ครับครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางอยู่2บาท3าเอ่าเตียน2.31ประมาณนี้ q h ET จะบอกคุณว่าถ้าเขาไม่หลุด2บาท 1> 3 1มุมมองจะเป็นขึ้นไปถึง2.58บาเอาเบรกแต่ถ้าหลุด2 3บาท3และหลุด2.34บาท3 4. มุมมองก็เป็นลงอยู่แล้วลงไปไหนอ่ะก็ลงไป2บาท4ตังประมาณนี้คือยังเป็นต้นเทนอยู่ยังเป็นต้นเทนจ๋ามากๆอยู่คือยังต้องซับแรงขายอีกสักพักหนึ่งครับซักซับแรงขายอีกสักพักหนึ่งนะนะครับของ QH นะครับถ้าผ่าน2.58ได้ก็ สามก่อนนะสามก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปสามเจ็ดสามก่อนนะแถวนี้ก่อนนะค่อยขึ้นไปสามเจ็ดนะจ๊ะนี่นะอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวที่สามสิบแปด scb ตัวที่สามสิบแปดครับ scb แมมมีเนาะนะครับราคาปัจจุบันร้อยสาบาทห้าสิบตังค์ราคาเส้นสองวันเก้าสิบห้าบาทเจ็ดตังค์มุมมองเป็นขึ้นครับ ภาพใหญ่แม่มัน,นีย่อก่อนโหดอยในอดูดไอ้ดอยในอดีตสามร้อยอะสามร้อยสามบาทห้าสองตังดอยปัจจุบันร้อยเก้าเก้าโหเหมือนราคาถูกเนาะร้อยเก้าเก้าจะสองร้อยก็ไม่สองร้อยนะครับ มือใหม่เยอะเลยนะครับเคยปรับฐานเตี้ยสุดนะครับแม่มณีอยู่8บาท50ปรับฐานล่าสุดอยู่58บาทครึ่งถางยาง58บาทถึง1 9 9ย้งังครับยังเลยยังเลยยังเลยปรับเป็นเดปรับเป็นเดต้นเทนจ๋าของแม่มณีราคาไหน ต้นเชนจ่าะนะอยู่ราคานี้ถึงราคานี้นี่นะครับอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้นะครับตอนนี้เบรกไปกรอบสองแล้วนี่ครับอืมครึ่งทางเท่าไหร่ดีด้วยนะย่อไม่หลุดเก้าสามหย่อมาสวยมาก ร้ 63, อยสามจุดหกสามาตีไปก่อนร้อยสามจุดหกสามอ่าประมาณนี้ SCV บอกว่าถ้าเขายืนร้อยสามจุดหกสามได้เนี่ยตอนนี้ร้อยสามจุดห้าแล้วมุมมองจะเป็นขึ้นต่อขึ้นไปไหนก็ร้อยสิบสี่ครับแต่ถ้าหลุดร้อยสามจุดหกสามได้เนี่ยมุมมองจะเป็นลงนะลงมาหาเก้าสิบสาม จ5ดสได้นะครับแต่ถ้าหลุด9 5้าหุดมุมมองจะเป็นลงนะบอกก่อนนะนะครับเทคนิคประมาณนี้นะครับการดูเส้น200วันนะนะครับถ้าผ่าน114ได้หรอก็อ๋อก็ก็ 130, 150ก่อนนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็นี่ก่อนนะครับ150ก่อนนะครับ จะมองไป200ก็จะไกลไปนะครับตอนนั้นตลาดก็โอ้โหไม่ขึ้นไปพันเจ็ดพันแปดแล้วหรอนะครับมองแถวนี้ก่อนเนาะร้อยร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าทีละสิบบาทก็ได้ครับอืมเพราะเขามีผลต่อตลาดเยอะเหมือนกันนะในการขึ้นต่อคขังของแม่มันี่นะครับต่อไปเป็น scc ครับตัวที่สามสิบเก้าตัวที่สามสิบเก้าครับ scc ครับราคาปัจจุบันสี่ร้อยสามสิบาทราคาเส้นสองร้อยวันสามร้อยเก้าสองจุดสองสอง,สองมุมมองเป็นขึ้นถูกไหม ภาพใหญ่ scc พี่ปูนแอบม,มองไม่เห็นน,ะนี่ดอยอยู่ห้าห้าสี่ปรับฐานล่าสุดอยู่สองสี่สี่ ถึงครึ่งทางยังเห็นไหมครับว่าเขาชนครึ่งทางแล้วย่อไม่ได้ชนครึ่งทางธรรมดานะคือเลยครึ่งทางไปเยอะเลยครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางอยู่สามเก้าแปดพวกทะลุไปถึงเกือบห้าร้อยครับเกือบห้าร้อยนะแล้วก็ย่อลงมาย่อลงมานะครับครึ่งทางสามเก้าแปดจะไห้นะปรับเป็นเดต้นเทนของ sccu ตรงนี้เอานี่ต้นเทน scc ครับอยู่จาก320ถึง3าบาท9อยู่ต้นเทนของ scc ครับอยู่320ถึง3 9 4บาทนะครับจะย่อลงามาถึงไม่นอ้อนะครับ ตอนนี้ขึ้นไปถึง3ตอนนี้ SCC ขึ้นไปทำไ h อยู่474อยูครับแล้วเริ่มย่อตัวนะเริ่มย่อตัวเราจะแบ่งครึ่งก่อนครับระหว่างเดี๋ยวนะระหว่างกรอบที่เขาจะยอ่อ 4, 434 434อ่ะนี่ก่อนถ้า s c c นะถ้าคนรอเก็บ s e c นะถ้ายังย่อหลุด434 4ได้เนี่ยมุมมองอาจจะวิ่งลงมาหา410หรือ400ได้นะนะครับแต่โอกาสจะหลุด394น่าจะยากหน่อยนะครับอืมเพราะเป็นหุ้นกองเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในแก๊ง13มุมป่าที่ตัวใหญ่ออมากๆมีผลต่อตลาดมากๆพอกับปตทเลยนะนะครับถ้าปอมา s จะเงียบเลยนะแต่ถ้าเขาบวกกันทั้งคู่เนี่ยโห ถ้าเกิดวันไหนลงก็ลงนะกระนำเลยนะตลาดนะครับอมช่วกันบวกใหญเลยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็ดูแล้วกันครับว่าเขาจะย่อหลุด3 4 3สลงมาถึง400หรือว่า410บาทไหมก็จุดสะสมอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ย่อตัวก็ปล่อยเขาย่อไปก่อนนะครับล่อยเขาย่อไปก่อนนะนะครับ ต่อไปเป็นตัวที่40ครับ s g p ตัวที่40ครับ s g p ราคาจจบบาน11บาท90ตงังราคาเส้น200วัน10บาท53ตามมุมมองเป็นขึ้นครับภาพใหญ่ s g p หูขึ้นไวจังนะครับดอยเดิม1638ปรับฐาน ล่าสุด5บาทเป๊ะๆโอ้อย่างก,กับเลขล็อกครึ่งทาง10บาท69ผ่านไปแล้วอะผ่านไปแล้วเนาะนะครับปรับเป็นเดย์บาท69นะครึ่งทางราคาต้นเทนจ๋าอยู่อยู่กรอบนี้ครับ อยู่กรอบนี้นะอยู่กรอบนี้อยู่กรอบต้นเทนจ่ายอยู่7บาท6 5ถึง9บาท6 5นะครับตอนนี้ขึ้นไปนเบรกตรงนี้แล้วนี่ครับครึ่งทางก็อยู่ประมาณนี้ครับ11บาท18 อ่ะประมาณนี้ถ้า s g p ยังไม่หลุด11บาท18บมุมมองยังไปขึ้นอยู่นะถามว่าขึ้นไปไหนก็12 7แต่ถ้าหลุด11บาท18บมุมมองจะไปลงลงมาไหน9บาท65้านะครับนะครับแต่ถ้าหลุด4บาท53มุมมอง s g p มุมมองเป็นลงนะเพราะหลุดเส้น200วันไงตอนนี้มาสู้มาสู้แนวต้านนี้ก่อนนี่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 ตสู้นี้นี่นี่ตรงนี้ก่อนนี่แล้ว่อยไปซื้อตรงนี้ จบสิให้ได้ก่อนแล้วเจอกันสิบหาบาทนะครับประมาณนี้เนาะนะครับผ่านไป40ตัวครับ